รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบน้ำเสียจากครัวเรือนว้าวเหม็นบำบัดได้ด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียและจุลินทรีย์ EM ปิงปิงน้ำใสเชียน้ำเสียจากโรงงานดองผลไม้เออเหม็นเหม็นก็เอามาบำบัดด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียและจุลินทรีย์ EM ดูอีกทีเอ้าทำไมไม่ปิ๊งล่ะเอ้าจุลินทรีย์ตายหมดแล้วอ๋อน้ำเสียนี่เค็มเกินไปถ้าอย่างนี้ก็ให้ไอแทมช่วยแล้วมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายแพร่ขยายอยู่ทั่วประเทศซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศมลภาวะทางเสียงหรือแม้กระทั่งมลภาวะทางน้ำซึ่งมีน้ำเสียจำนวนไม่น้อยเลยที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้สภาพแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองเสียหายและยากต่อการฟื้นฟูสู่สภาพปกติจึงเป็นที่มาในการควบคุมและดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองต่อไปแต่ปัญหาของน้ำเสียของโรงงานก็ยังไม่หมดไปครับเราไปดูที่โรงงานผลิตขิงดองกันดีกว่าว่าโรงงานแห่งนี้จะมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวสวัสดีค่ะคุณเจริญชัยคะวันนี้ค่ะขออนุญาตบุกโรงงานเลยนะคะโอ้โหพนักงานกำลังปอกทิ้งกันอยู่เลยที่โรงงานแห่งนี้ทำอะไรบ้างคะก็นอกจากขิงดองที่เห็นแล้วนะครับเรามีมะเขือม่วงดองแล้วก็มีบ๊วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของดองนั่นเองใช่ไหมคะหรือทำส่งที่ไหนบ้างคะเนี่ยส่งประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไต้หวันจีนแล้วก็ที่อเมริกาบางส่วนครับค่ะในกระบวนการผลิตนะคะเราต้องใช้น้ำในส่วนใดบ้างคะทุกกระบวนการนะแม้กระทั่งการตัดแต่งตอนนี้นะครับเราก็ใช้น้ำครับครับอ๋อนี่ค่ะแค่ตัดแต่งโอ้โหเมื่อกี้มีตัดแต่งชวัดเมื่อวานนี้ด้วยนะคะก็ต้องล้างแล้วนะคะทุกกระบวนการเลยหรือเปล่าคะกระบวนการแม้กระทั่งพื้นนะครับตอนเย็นเราก็ต้องล้างเพื่อทำความสะอาดทั้งหมดเลยแล้วต้องล้างในเรื่องของเศษอะไรต่างๆออกไปด้วยอุปกรณ์โต๊ะอะไรต่างๆตะกร้าทุกอย่างต้องล้างหมดครับต้องใช้น้ำทั้งนั้นเลยนะคะแล้วอย่างกระบวนการผลิตขิงดองเนี่ยค่ะไล่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างคะก็เริ่มจากเรารับซื้อขิงสดมานะครับก็นำเข้ามาล้างทำความสะอาดล้างความสะอาดแล้วก็ดองในบ่อดองดองในบ่อดองก็ต้องใช้น้ำครับเสร็จแล้วก็จากบ่อดองขึ้นมาก็นำมาล้างก่อนที่จะมาตัดแต่งตัดแต่งเสร็จก็ต้องล้างอีกทีตัดแต่งก็ต้องล้างอีกนะคะโอ้โห
รียกได้ว่าใช้น้ำเยอะมากเพราะฉะนั้นน้ำที่เหลือจากกระบวนการเนี่ยก็ต้องมีมากเห็นกระบวนการผลิตขิงดองของที่นี่แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องใช้น้ำในปริมาณที่มากจริงๆโดยในการผลิตขิงดองนั้นต้องใช้น้ำตั้งแต่การล้างทำความสะอาดในขั้นตอนแรกการดองก็ยังต้องใช้น้ำอีกหลังจากดองเสร็จแล้วนำมาตัดแต่งกิ่งหรือการปอกเปลือกขิงดองก็ต้องใช้น้ำการล้างก่อนบรรจุแม้กระทั่งการบรรจุเองก็ยังต้องเติมน้ำเพื่อการเก็บรักษาขิงดองจนกว่าจะถึงมือลูกค้าอีกและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้จะมีส่วนผสมของเกลือที่ใช้ในการดองผสมอยู่ด้วยซึ่งเป็นเรื่องยากมากในการบำบัดน้ำเสียให้กลับสู่สภาพปกติผนวกกับการเพิ่มกำลังในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นปริมาณน้ำเสียที่ต้องทำการบำบัดก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานไม่สามารถที่จะบำบัดน้ำเสียได้เพียงพอจึงได้เข้าปรึกษากับทางโครงการ iTap รอไปดูกันครับว่าทาง iTap จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้กับโรงงานนี้ยังไงและอย่างวันนี้ค่ะพี่คณะช่วงเข้ามาเก็บข้อมูลในเรื่องของอะไรบ้างคะหลักๆก็จะมี2โครงการก็คือโครงการแรกก็จะเป็นของระบบบำบัดน้ำเสียค่ะแล้วก็โครงการที่2ก็จะเป็นกระบวนการจัดการการผลิตด้วยใช้ IT เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างพี่เข้ามาเนี่ยก็ต้องมาดูใช่ไหมคะว่าเอ๊ะขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีการใช้น้ำไปเท่าไหร่มีการปล่อยไปอย่างไรเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยอะค่ะใช่ครับในกระบวนของการผลิตบำบัดน้ำเสียนะครับเราต้องรู้ตั้งแต่กระบวนการแรกเพื่อจะหาแนวทางที่จะมาพัฒนาแล้วก็มาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานเมื่อเก็บข้อมูลได้แล้วก็นำไปวิเคราะห์ต่อวิเคราะห์ต่อก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะว่าแต่ผู้เชี่ยวชาญที่เราเลือกเข้ามาเนี้ยเป็นใครคะจากการสอบหาข้อมูลแล้วก็ฐานข้อมูลของสปทช.ซึ่งผมก็ได้พบว่ามีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดเชียงรายเชียงรายนี่เองใช่ครับนี่เลยนะคะใช่ครับซึ่งก็เป็นนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการสนับสนุนนักวิจัยในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็เสริมสร้างการวิจัยท้องถิ่นให้เข้มแข็งค่ะมันเป็นการพึ่งตัวเองโอ้โหน่าสนใจจังเลยค่ะขอบคุณพี่มาชมมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราแล้วก็ได้บอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับที่นี่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วผู้เชี่ยวชาญจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับที่นี่ได้อย่างไรค่ะช่วงหน้าติดตามชมค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานและได้รับคำปรึกษาจากทางโครงการ iTap แล้วนั้นก็สามารถที่จะสรรหาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาได้แล้วช่วงหน้าเราไปพบผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับโรงงานนี้กันครับอาจารย์ทำไมตรงพื้นเนี่ยมันถึงรวมกัดกร่อนขนาดนี้มันเป็นอิทธิพลของตัวน้ำเกลือครับซึ่งเยอะกว่าเกลือธรรมดาประมาณ3เท่าเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคะดูจากตรงนี้สิคะไหลเป็นทางไปเลยค่ะเนี่ยสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวสวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์พันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะและท่านนี้แหละค่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์ดูอะไรในน้ำนี้อะคะอ๋อครับน้ำตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ำจากการตัดแต่งขิงนะครับโดยในน้ำจากการตัดแต่งขิงนะครับก็จะมีเกลือเกลือทะเลนะครับผสมอยู่ประมาณ 18% นะครับแล้วก็มีขิงดองที่ผ่านการตัดแต่งแล้วผสมอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวก่อให้เกิดมลภาวะนะครับแล้วก็ที่มาเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูที่มากันนะครับว่าน้ำมาจากไหนวันนี้จะมาเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับ นี่ครับก็ที่มาจากการของน้ำเสียนะครับก็จะมีขิงที่ผ่านการดองแล้วนะครับคนงานก็จะทำการตัดแต่งนะครับตัดแต่งเสร็จแล้วก็จะทำการล้างนะครับแล้วก็จะใช้น้ำล้างครับน้ำล้างก็น้ำล้างก็จะมารวมกันอาจารย์พูดเสร็จนี่มันก็จะมีการล้างน้ำก็จะไหลลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ยังเห็นเป็นเศษๆของขิงอยู่เลยใช่ครับน้ำทุกอย่างน้ำที่ผ่านการตักแต่งทุกอย่างจะรวมกันไหลลงมาที่พื้นนะครับ
แล้วก็จะไหลรวมกันไปลงยังท่อระบายอาจารย์ทำไมตรงพื้นเนี่ยตรงส่วนที่เห็นว่ามันเป็นรอยน้ำไหลเนี่ยค่ะมันถึงรวมกัดกร่อนขนาดนี้ครับก็มันเป็นอิทธิพลของตัวน้ำเกลือครับปกติน้ำทะเลเนี่ยเวลาเราเอาเสาไปแช่ในทะเลมันก็เกิดการกัดกร่อนแล้วใช่ครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีการน้ำเกลือทะเลบนอยู่ 18% นะครับซึ่งเยอะกว่าเกลือธรรมดาประมาณ3เท่าเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคะดูจากตรงนี้สิคะไหลเป็นทางไปเลยค่ะเนี่ยแล้วก็จะไหลไปรวมกันลงไปสู่ลงไปสู่ตัวรางรับน้ำครับโอ้อาจารย์คะแล้วหลังจากที่เศษทุกอย่างเนี่ยไหลมันรวมกันอยู่ในรางน้ำแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไปสู่ขั้นตอนไหนต่อคะอ๋อตรงนี้ก็จะไปสู่ระบบบำบัดของโรงงานอีกทีนึงต่อไปครับถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเมื่อผู้เชี่ยวชาญได้รับทราบถึงปัญหาของทางโรงงานแล้วผู้เชี่ยวชาญก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการเข้ามาตรวจสอบในโรงงานหลังจากนั้นก็ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในโรงงานเพื่อนำไปวิเคราะห์และบันทึกผลก่อนที่จะทำการประเมินผลการตรวจสอบเพื่อการวางแผนแก้ปัญหาให้กับโรงงานต่อไปนั่นเองครับครับนี่ครับอันนี้ก็จะน้ำเสียก็จะผ่านมาตามรางนะครับแล้วก็จะมาถึงจุดที่จะมีการวัดปริมาณน้ำนะครับแล้วเราจะวัดยังไงคะอาจารย์คะการวัดปริมาณน้ำเราจะใช้การวัดโดยติดตั้งฝายนะครับในฝายเนี่ยก็จะมีตัวไม้บรรทัดนะครับเพื่อบอกระดับน้ำนะครับจะมีการเก็บข้อมูลระดับน้ำทุกวันนะครับโดยระดับน้ำที่เก็บได้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามีปริมาณน้ำของน้ำเสียที่ไปลงยังระบบบำบัดเท่าไหร่นะครับอาจารย์คะจากที่อาจารย์ได้เก็บข้อมูลมาเนี่ยนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยปริมาณน้ำเสียที่จะไหลลงสู่บ่อบำบัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะครับก็จากตัวการเก็บข้อมูลในอดีตนะครับย้อนมาเราก็จะมีการเก็บพบว่าระดับน้ำเนี่ยในอดีตเนี่ยบ่งบอกว่ามีปริมาณน้ำเสียไหลโดยเฉลี่ยวันละ120ลูกบาศก์เมตรต่อวันครับผมอาจารย์คะแล้วหลังจากที่เราเก็บข้อมูลไปแล้วต้องวิเคราะห์ในเรื่องของอะไรบ้างคะครับในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็จะมาดูว่ามันจะมีปริมาณของสารอินทรีย์ของแข็งละลายน้ำพวกเกลือพวกเศษขิงปนอยู่เท่าไหร่นะครับเพื่อจะมาใช้ในการออกแบบระบบบำบัดที่เหมาะสมต่อไปถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูระบบบำบัดน้ำเสียของที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูต่อนะคะไปกันค่ะในการคำนวณปริมาณน้ำเสียที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันนั้นสามารถทำได้โดยการวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านฝายที่สร้างขึ้นโดยวัดจากความสูงของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านและความเร็วในการไหลผ่านโดยนำตัวเลขที่ได้มาคำนวณหาปริมาณน้ำเสียอีกครั้งหนึ่งซึ่งโรงงานแห่งนี้มีปริมาณน้ำเสียประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยทีเดียวครับครับคุณเอ๋นะครับน้ำเสียที่ลงมาตำรางนะครับก็จะรวบรวมมายังสู่บ่อนะครับในบ่อนี้เศษขิงส่วนหนึ่งก็จะเกิดการตกตะกอนนะครับที่เห็นตรงนี้ก็เป็นขิงที่มันตกตะกอนนะครับแล้วก็ขิงที่ไม่ตกตะกอนยังแขวนลอยอยู่นะครับก็จะไปเข้าสู่ในส่วนของตะแกรงกรองละเอียดนะครับอ๋อเดี๋ยวขอเราดูข้างล่างนะคะครับไปดูเลยครับมีปัญหาที่ไหนเดี๋ยวครับนี่คือตะแกรงกรองละเอียดนะครับค่ะจะใช้กรองเศษขิงที่เหลือเป็นตะกอนแขวนลอยเมื่อกี้ออกมานะครับโดยน้ำเสียเนี่ยครับก็จะผ่านเข้าสู่ตรงท่อข้างล่างนะครับที่เห็นเป็น PVC ที่เชื่อมอยู่ตรงนี้นะคะใช่แล้วครับจากบ่อด้านนอกไหลมาตรงส่วนนี้จะเจอตะแกรงดักเอาไว้ครับตะแกรงดักแล้วก็ตะแกรงเนี่ยก็ตัวเศษขิงที่ดักเนี่ยครับก็จะมาล่วงหล่นยังตรงส่วนลับนะครับตรงส่วนลับเนี่ยก็จะมีปั๊มแบบเกลียวนะครับสูบขึ้นมาแล้วก็จะเอาเศษขิงนะครับทั้งหมดมาทิ้งรวมกันในตะกร้าอุ้ยเศษขิงเยอะเลยเข้าไปทำอะไรอะคะอาจารย์คะอ๋อครับเศษขิงนี่เราก็จะสามารถเอาไปผสมทำเป็นอาหารสัตว์ได้ครับแล้วก็เอาไปฝังกบก็ได้ครับค่ะอาจารย์คะแล้วจากที่มาปัญหาของโรงงานแห่งนี้นะคะหลังจากที่เขามีกำลังการผลิตที่ต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเนี่ยก็ไม่รองรับแล้วตรงนี้ค่ะเราต้องแก้ไขปัญหาให้เขาต่อยังไงอะคะครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะนำตัวอย่างน้ำเสียนะครับที่ได้เก็บมาเมื่อกี้นะครับเราก็จะไปทำการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบที่เหมาะสมนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้ทำการออกแบบไว้อยู่3ระบบนะครับก็จะประกอบด้วยระบบทางกายภาพนะครับระบบทางชีวภาพนะครับแล้วก็เป็นระบบทางกายภาพกับชีวภาพผสมกันมี3รูปแบบแล้วเราจะต้องทำการทดลองทั้ง3ระบบเลยหรือเปล่าคะครับอ๋อทั้ง3ระบบเนี่ยเราทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ครับ
หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญได้สำรวจดูในโรงงานเรียบร้อยแล้วก็พบว่าทางโรงงานผลิตขิงดองแห่งนี้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียในการเติมจุลินทรีย์และเติมอากาศลงไปในน้ำเสียเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อมีการเพิ่มปริมาณในการผลิตให้มากขึ้นระบบบำบัดน้ำเสียเดิมจึงไม่สามารถจะรองรับการบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอต่อการผลิตได้ผู้เชี่ยวชาญจึงได้เสนอแนวทางในการใช้วิธีการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพให้กับโรงงานซึ่งจะสามารถรองรับการบำบัดน้ำเสียได้ถึง2เท่าจากระบบเดิมเราไปดูกันครับว่าวิธีการทางชีวภาพที่ผู้เชี่ยวชาญคิดไว้นั้นจะเป็นอย่างไรอาจารย์คะแล้ววิธีการทางชีวภาพในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะต้องทำยังไงคะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่เชียงใหม่นะครับจะมีห้องทดลองที่นู่นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมคุณเอกครับต่อไปผมจะพามาดูระบบบำบัดทางชีวภาพโดยส่วนหนึ่งที่จะต้องนำมาใช้ในระบบบำบัดทางชีวภาพเพื่อกำจัดสารอินทรีย์จากเศษขิงนั่นก็คือนั่นก็คือจุลินทรีย์ครับผมเราจะใช้จุลินทรีย์ชนิดไหนบ้างคะครับเราในการเลือกชนิดจุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้นะครับเราก็จะทำเอาน้ำเสียขิงที่ได้นะครับของที่มีในปัจจุบันนะครับมาลองเติมอากาศดูนะครับพอเติมอากาศเสร็จเราก็จะดูว่ามันจะมีจุลินทรีย์ชนิดไหนเติบโตขึ้นมาบ้างก็คือว่าเราก็เอาจากเศษน้ำขิงนี่แหละใช่ไหมคะใช่ครับน่าสนใจทีเดียวครับกับการเลือกใช้จุลินทรีย์มาช่วยบำบัดน้ำเค็มแต่ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ได้ทำงานคนเดียวหรอกนะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องอาศัยความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาเป็นผู้ช่วยในการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้บำบัดน้ำเค็มกันล่ะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีวิธีการคัดเลือกจุลินทรีย์กันยังไงจากที่รับโจทย์จากอาจารย์พงพันธ์นะคะให้หาจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานที่ผลิตขิงดองซึ่งน้ำเสียเนี่ยจะมีความเค็มสูงนะคะก็ได้ทำการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการจำนวน100ตัวนะคะมาทดสอบเพื่อที่จะหาตัวที่ดีที่สุดโดยนำอาหารสังเคราะห์ที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปในระดับความเค็มที่ 2% 5% แล้วก็ 7% ทีนี้ก็จะนำเชื้อลงมาเลี้ยงในหลอดทดลองในที่มีอาหารอยู่จากนั้นก็จะสังเกตดูการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ว่าสามารถเจริญเติบโตได้หรือเปล่านะโดยที่จุลินทรีย์ที่มีการเจริญเติบโตจะทำให้อาหารเกิดความขุ่นในขณะที่จุลินทรีย์ที่ไม่เจริญเติบโตในอาหารที่มีความเค็มก็จะมีความแตกต่างกันก็คืออาหารจะมีความใสขึ้นจากการทดลองตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกเชื้อได้จำนวน5ชนิดก็คือ HP8 HP4 HP3 L2-4 แล้วก็ HP17 ค่ะเมื่อได้รับทราบปัญหามาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วทางทีมงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะทำการคัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่มีประมาณ100ชนิดเพื่อมาทำการทดสอบในการบำบัดน้ำเสียที่ได้จากโรงงานหลังจากนั้นก็นำเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้มาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่จะนำไปเลี้ยงในสารละลายที่มีความเค็ม 0% 2% 5% 7%และ 10% แล้วสังเกตการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยสังเกตได้จากสีของสารละลายโดยจุลินทรีย์ชนิดใดสามารถเจริญเติบโตได้ดีสารละลายก็จะมีสีขุ่นและจุลินทรีย์ชนิดไหนที่ไม่เจริญเติบโตสารละลายก็จะใสจากการทดลองในสารละลายสามารถสรุปได้ว่ามีเชื้อจุลินทรีย์อยู่5ชนิดที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยทั้งหมดอยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียเมื่อได้ชนิดของจุลินทรีย์ที่เราจะนำไปใช้บำบัดน้ำเค็มแล้วเราก็ต้องนำไปทดลองในน้ำเสียที่ได้มาจากโรงงานอีกครั้งหนึ่งเราไปดูกันครับว่าจะมีวิธีการทดลองอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็ทำการทดลองโดยที่จะทดลองในน้ำเสียจริงของโรงงานโดยเซตการทดลองออกเป็น6ชุดนะคะก็คือว่าชุดการทดลองที่1ก็คือเป็นการใช้น้ำเสียธรรมดาโดยที่ไม่เติมจุลินทรีย์แต่ว่ามีการให้อากาศลงไปชุดที่2ก็จะเป็นน้ำเสียที่เราเติมเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็เติมอากาศลงไปชุดที่3จะเป็นน้ำเสียที่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็มีการให้อาหารสำหรับจุลินทรีย์แล้วก็มีการเติมอากาศ
ให้กับจุลินทรีย์ลงไปในขณะที่อีกชุดนึงก็จะเป็นชุดที่ไม่มีการเติมอากาศโดยมีน้ำเสียของโรงงานน้ำเสียของโรงงานที่เรามีการเติมเชื้อลงไปแล้วก็น้ำเสียที่มีการเติมเชื้อและอาหารสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ค่ะหลังจากที่เราทำการทดลองไปเนี่ยเราจะพบว่าในชุดที่มีการเติมจุลินทรีย์ลงไปในน้ำเสียนะคะก็มีผลการทดลองที่ดีที่สุดโดยชุดนี้จะสามารถทำให้ค่าความเค็มในน้ำเนี่ยลดลงทำให้จุลินทรีย์อยู่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยวิธีนี้จะสามารถนำไปใช้ต่อในขั้นตอนต่อไปได้ค่ะซึ่งจากที่เราเห็นในการทดลองทั้งหมดทั้ง6ชุดนะคะจะเห็นได้ว่าชุดที่ไม่มีการเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์เลยเนี่ยจะทำให้น้ำมีความเน่าเสียอย่างที่เห็นนะคะจะมีลักษณะเป็นสีดำแต่ในขณะที่เรามีการเติมอากาศเนี่ยมันจะชะลอความเน่าเสียลงไปแล้วก็ชุดที่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยจะทำให้ลักษณะของน้ำเปลี่ยนไปคือจะมีสีออกสีแดงนะคะซึ่งจากตรงนี้เราก็จะสามารถผ่านไประบบบำบัดแบบที่ใช้พืชต่อไปได้ได้ผลการทดลองที่น่าพอใจทีเดียวนะครับเรากลับไปดูซิว่าผู้เชี่ยวชาญจะเลือกจุลินทรีย์ชนิดไหนไปใช้งานครับตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่นักวิจัยจากมหาลัยเมเจอร์ของเราได้ทำการทดสอบพิจารณาดูว่าในน้ำเสียจากเศษขิงนะครับก็จะมีแบคทีเรียลักษณะนี้ปรากฏอยู่นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยแบคทีเรียลักษณะนี้มีความสอดคล้องกับสายพันธุ์ของฮาโลแบคเตอร์ทารีเนลัมตัวนี้นะครับโดยตัวฮาโลแบคเตอร์ซารีเนลัมตัวนี้ลักษณะเป็นท่อนๆนะครับแล้วเวลามันก็จะมาครับมันจะมาพยายามจับกลุ่มกันนะครับในตัวแบคทีเรียตัวนี้เราจะนำมาขยายให้เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็จะนำมาทดสอบดูว่าที่ความเค็มของน้ำเสียที่ออกมาเนี่ยมันจะสามารถทนได้เค็มได้มากที่สุดแค่ไหนนะครับเราก็เอาจุลินทรีย์จากที่เรามีอยู่เนี่ยแหละมาช่วยในการบำบัดนั่นเองนะคะแล้วนอกจากชนิดนี้แล้วเนี่ยมีชนิดไหนอีกคะครับเราเนื่องจากต้องบอกก่อนว่าน้ำเสียจากเศษขิงในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่ประมาณ 10% นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแบคทีเรียชนิดนี้มันไม่สามารถเจริญได้ดีในสภาวะ 10% นะครับเราก็จะทำการทดสอบที่ 3% 5% 7% แล้วก็ 10% โดยการเจือจางน้ำลงไปในน้ำเสียนะครับโดยความเค็มมันก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะลองดูว่าพอเติมอากาศเข้าไปนะครับแบคทีเรียตัวนี้มันจะสามารถเจริญได้มากที่สุดแค่ไหนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ากรณีของ 10% นะครับซึ่งเป็นน้ำเสียปัจจุบันไม่สามารถเจริญได้ดีนะครับเราก็จะคิดว่าจะลองเปลี่ยนมาใช้แบคทีเรียอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อมันก็คือสายพันธุ์ของมันก็เป็นสตาฟิโลคอคัสติโลซัสตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะพบในโรงงานหมักดองของผักนะครับพวกปลาทะเลตัดแต่งนะครับตรงนี้ก็ในเมืองนอกก็จะมีการนำมาใช้นะครับแล้วก็จะมีสามารถบำบัดน้ำเสียได้ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าของเศษขิงเนี่ยเราพบตัวก่อนหน้านี้เป็นหลักนะครับตัวนี้ขนาดนะครับก็จะเล็กกว่าตัวของที่ปรากฏตัวเมื่อกี้นะครับถ้าทดสอบดูแล้วนะครับตัวนี้มันสามารถอยู่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เจริญได้ดีด้วยนะครับตัวนี้ก็มีความน่าใช้อยู่เพราะว่ามันสามารถเกาะกลุ่มกันแล้วก็จมตัวเป็นตะกอนลงมาได้อาจารย์คะจุลินทรีย์เนี่ยก็สามารถช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้นะคะแต่ที่อาจารย์บอกไว้ว่าก็ยังมีพืชเหมือนกันพืชที่สามารถดูดซับน้ำเค็มได้เนี่ยมีประเภทใดบ้างคะอาจารย์คะอย่างนั้นจะต้องพาไปดูที่แปลงทดสอบแล้วครับโอ้โหดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเพราะว่าจะมีพืชประเภทใดบ้างที่สามารถทนต่อน้ำเค็มและสามารถดูดซับน้ำเค็มได้ค่ะช่วงหน้าไปดูกันค่ะโอ้โหการแก้ปัญหาในการบำบัดน้ำเสียที่เป็นน้ำเค็มนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับนี่แค่เรื่องของจุลินทรีย์ยังต้องมีการทดลองเพื่อให้ได้ผลอย่างที่ต้องการอย่างละเอียดขนาดนี้แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับช่วงหน้าเราไปดูอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานแห่งนี้กันครับนั่นก็คือพืชที่จะใช้ดูดซับความเค็มในน้ำเสียครับช่วงหน้าเราตามไปดูกันครับแหมไม่น่าเชื่อนะอาจารย์สามารถมาช่วยบำบัดในเรื่องของน้ำเสียที่มีความเค็มได้ด้วยนะคะหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญรับทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการในเรื่องของปริมาณน้ำเสียที่เป็นน้ำเค็มที่มีปริมาณมากขึ้น
เมื่อทำการเพิ่มกำลังการผลิตผู้เชี่ยวชาญจึงได้เข้าตรวจสอบในโรงงานและนำผลที่ได้มาประเมินและวางรูปแบบในการแก้ไขปัญหานี้ให้กับโรงงานโดยได้ทำการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานใหม่โดยใช้วิธีการทางชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียที่เป็นน้ำเค็มโดยมีการศึกษาถึงการนำจุลินทรีย์ที่สามารถทำงานได้ในน้ำเค็มมาเป็นส่วนช่วยในการบำบัดน้ำเสียและการนำพืชที่มีคุณสมบัติดูดซับความเค็มได้มาเป็นส่วนช่วยในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานแห่งนี้เราไปดูกันสิครับว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่จะช่วยได้ครับใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันสินทรัพย์จากระบบบำบัดทางชีวภาพซึ่งเราจะใช้พืชในการดูดซับนะครับผมจะขอแนะนำคุณเอให้รู้จักผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืชนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอาจารย์ทรงชาวอินสมพันธ์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทรงชาวคะโอ้โหตรงนี้นะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะอาจารย์คะว่าแต่ต้นไม้ที่จะนำไปช่วยบำบัดน้ำเค็มนะคะหรือว่าบำบัดน้ำเสียที่มันต้องมีน้ำเค็มๆหรือว่าน้ำเกลืออยู่เยอะเนี่ยค่ะมันมีต้นไม้ประเภทใดอยู่บ้างคะก็ตอนนี้ที่เราเริ่มทดลองไปแล้วนะครับมีอยู่5ชนิดที่คุณเอเห็นนี่ก็คืออันนี้ต้นบอนนะต้นบอนอันนี้นี่เราเห็นกันเยอะเลยนะคะทนเค็มได้เหรอคะอาจารย์คะก็เราจากข้อสังเกตหรือว่าจากการที่เราตรวจเอกสารนะดูที่คนที่เขาทำมาก่อนเราก็พบว่ามันอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะทนเค็มนะเป็นชนิดหนึ่งเอาล่ะมีบอนและ1ต้นแหมไม่น่าเชื่อนะอาจารย์สามารถมาช่วยบำบัดในเรื่องของน้ำเสียที่มีความเค็มได้ด้วยนะคะแล้วมีต้นอะไรอีกคะก็ตรงนี้ก็เป็นแฝกสายพันธุ์นะแฝกมันมีหลายสายพันธุ์นะอันนี้เป็นสายพันธุ์สุราษฎร์ธานีแฝกสุราษฎร์ธานีเหรอคะอาจารย์สายพันธุ์สุราษฎร์ธานีต้นแฝกที่มีรากยาวๆใช่มั้ยคะใช่ครับเพราะว่าก็เป็นกลุ่มของแฝกที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยใช้ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะแต่ว่ามันก็มีบางสายพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ได้ในบริเวณพื้นที่ดินเค็มดินเค็มนะเราก็พบว่ามีอยู่2สายพันธุ์พันธุ์สุราษฎร์ธานีก็เป็นพันธุ์หนึ่งเป็นแฝกพันธุ์หนึ่งที่ทนต่อดินเค็มทนต่อดินเค็มนะคะแล้วความพิเศษของเขาเนี่ยมีอะไรอีกก็คือเขาเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณพื้นที่ลุ่มนะคำที่ลุ่มในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะมีน้ำขังบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เหมาะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นที่นี่ต้องน้ำจะท่วมถึงเป็นบางจังหวะครับผมมีอะไรอีกคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เราเรียกว่าทูบฤาษีทูบฤาษีเป็นพืชประเภทกกนะครับค่ะอาจารย์ทูบฤาษีนี่ตอนนี้เห็นเขาเอามาแต่งบ้านแต่งร้านอาหารกันเยอะเลยตอนนี้กำลังใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นตัวที่เขาใช้ในเรื่องของการทำใช้ประดับตกแต่งสถานที่ค่ะแต่จริงๆมันต้นกำเนิดมันจริงๆนี่มันเป็นวัชพืชนะจัดอยู่ในกลุ่มวัชพืชเป็นกกนะครับเป็นกกกกก็คือวัชพืชที่ขึ้นในที่น้ำขังค่ะเช่นที่ในที่นาที่ลุ่มที่มีน้ำขังอยู่ได้ในบริเวณน้ำขังโอ้โหอยู่ในน้ำขังก็อยู่ได้อยู่ในดินที่สภาพไม่ดีดินเค็มอะไรอย่างนี้ก็อยู่ได้เพราะว่าเหมือนเคยขับรถไปตามข้างทางเนี่ยอาจารย์แล้วจะเห็นต้นเนี้ยเยอะมากเลยที่อยู่ในที่ดินที่แบบรกร้างว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากที่เราได้ตรวจเอกสารนะตรวจงานวิจัยที่ผ่านมาก็พบว่าตัวทูบฤาษีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพืชที่ถูกรายงานว่าทนเค็มเป็นวัชพืชเนี่ยก็ดีอย่างนี้เพราะว่าอดทนนั่นเองค่ะมีอะไรอีกคะอาจารย์ก็ถัดไปก็เป็นกลุ่มเดียวกับทูบฤาษีนะเป็นประเภทกกเหมือนกันอันนี้ก็คนเราเรียกว่ากกลังกากลังกาก็เป็นวัชพืชนะครับขึ้นในที่น้ำขังแล้วก็ปัจจุบันก็มีคนเอามาทำไม้ประดับนะใส่กระถางขายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีน้ำขังอยู่อันนี้ก็จากรายงานก็จากที่เราตรวจเอกสารนะที่คนเขาทำวิจัยเอาไว้นะก็พบว่าเป็นหนึ่งในพืชที่ทนเค็มใช้ในการบำบัดนะโดยเฉพาะข้อมูลจากแหลมพังเบี้ยนะโครงการพระราชดำรินะที่เพชรบุรีเนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกรายงานเอาไว้นะครับ อยู่ในน้ำขังก็ได้นะคะอยู่ในดินเค็มน้ำเค็มก็ได้ครับผมอดทนได้เหมือนกันเอาล่ะค่ะมีกกแล้วก็มีอะไรอีกคะก็อันนี้ก็เป็นแฝกอีกชนิดหนึ่งนะเป็นคนละสายพันธุ์กับสุราษฎร์ธานีนะอันนี้เป็นแฝกสายพันธุ์อุดรนะสายพันธุ์อุดรนี่มาจากใต้นะคะนี่อีสานอุดรนะครับเป็นแฝกที่อยู่ในที่ดอนนะฮะก็คือหมายถึงว่าที่ที่ไม่น้ำขังสูงเหรออาจารย์
ก็ดอนขึ้นมาก็หมายถึงว่าน้ำอาจไม่ท่วมขังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจากเราตรวจรายงานการวิจัยเนี่ยที่ผ่านมาเราก็พบว่ามีแฝกสองสายพันธุ์นะก็คือสายพันธุ์อุดรกับสุราษฎร์ธานีที่ทนเค็มคือก็หมายถึงว่าเวลาสถานีพัฒนาที่ดินเขาไปทดสอบเนี่ยบริเวณที่ตั้งของสถานีพัฒนาดินในหลายจังหวัดเป็นดินเค็มแล้วก็แฝกสองสายพันธุ์เนี่ยขึ้นอยู่ได้ดีมีหลายชนิดเลยนะคะนี่ก็เห็นไป5ชนิดแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์ก็มีอีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้เอามานะก็คือต้นชะคามต้นชะคามครับชะคามเป็นพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณชายทะเลโอ้โหรับรองว่าทนเค็มได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอยู่ตามชายทะเลแล้วก็จริงๆคนทางชายทะเลเนี่ยเขาใช้ทําเป็นอาหารนะอ้าวกินได้ด้วยเหรอคะกินได้นะครับอร่อยแต่ไปขึ้นตามธรรมชาตินะไม่ได้ไม่มีการปลูกนะจากที่ผมไปดูข้อมูลจากชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีการปลูกก็คือขึ้นตามนาเกลือบ้างอะไรต่างๆพวกนี้แล้วชาวบ้านเค้าก็เก็บมาทําอาหารเหรอคะอย่างนี้ก็มีลักษณะแบบเค็มๆนิดนึงก็เปล่าอาจารย์เพราะว่ามีอยู่กันก็เค็มฮะมีรสเค็มแล้วก็จากรายงานการวิจัยของนักวิจัยของแหลมบางเบี้ยก็พบว่าเป็น1ในพื้นที่ทนเค็มค่ะโอ้อาจารย์พงพันธ์คะมีต้นไม้หลายประเภทเลยนะคะที่สามารถไปช่วยบำบัดน้ำเสียได้ใช่ครับพืชที่เราเลือกมาแล้วก็ทางอาจารย์ทรงชาวได้เตรียมทำวิจัยเนี่ยก็จะมีอยู่6ชนิดอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำไปนะครับแต่ว่าในการที่จะทำให้มันอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยในการเลี้ยงการทดลองเพื่อที่จะเพาะมันขึ้นมาให้ได้ครับผมค่ะอาจารย์ทรงชาวคะแล้ววิธีการทดลองของอาจารย์เนี่ยต้องทำไงบ้างคะเพราะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับมีต้นไม้ประเภทเดียวกันอยู่หลายๆบ่อด้วยค่ะครับคือจากที่ของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทดลองแบบในทางด้านวิชาการเกษตรนะฮะเราก็ทำเป็นเราเรียกว่ามี3กรรมวิธีของน้ำนะฮะก็คือมีความเค็ม2ระดับนะความเค็ม 7% กับ 10% ได้เห็นพืชชนิดต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญกันไปแล้วนะครับเราไปดูกันสิครับว่าคุณสมบัติพิเศษของพืชแต่ละชนิดจะสามารถช่วยดูดซับความเค็มได้ด้วยวิธีใดบ้างไปพบกับคุณสมศักดิ์จีรัตน์นักวิชาการเกษตรที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับครับสำหรับพืชที่เราคัดเลือกมาในการทดสอบการบำบัดน้ำเสียในโรงงานดองพืชนะครับก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นทูบฤาษีนะครับตัวที่2ก็จะเป็นชะคามนะครับตัวที่3ก็จะเป็นกกลังกาตัวที่4ก็จะเป็นแฝกสายพันธุ์อุดรนะครับตัวที่5ก็จะเป็นแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์แล้วก็ตัวที่6ก็จะเป็นบอนนะครับซึ่งพืชที่เราคัดเลือกมาแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจเอกสารแล้วเราพบว่าพืชที่เราคัดเลือกมาเนี่ยจะมีคุณสมบัติในแง่ของระบบรากแล้วก็เรียกว่าโครงสร้างทางต้นและใบนั้นที่พิเศษกว่าพืชทั่วไปนะครับก็คือในระบบรากนั้นจะมีรากที่แผ่ขยายได้ดีนะครับอย่างเช่นต้นกกลังกาที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าการแผ่ขยายของรากนั้นจะเป็นในทางที่ว่ารากฝอยนั้นจะแตกแขนงได้ดีแล้วก็แผ่ขยายได้ลึกนะฮะส่วนใบก็จะมีลักษณะคล้ายๆที่อวบน้ํานิดนึงนะครับอวบน้ําแล้วก็ต้นก็แตกแขนงได้ดีนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่เร็วนะครับส่วนพืชอีกตัวนะครับก็จะเป็นทูบฤาษีนะครับทูบฤาษีนี้พบว่าการแตกกอของมันนั้นค่อนข้างเร็วแล้วก็มีความที่เรียกว่าที่ลำต้นนั้นค่อนข้างจะอวบน้ำนะครับและใบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าพืชแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างในแง่ของเรื่องของรากแล้วก็ใบนะครับสำหรับบอนนะฮะบอนที่เรานำมาเนี่ยก็พบว่าลำต้นของบอนแล้วก็ก้านของบอนนี่ก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่ากักเก็บน้ำหรือว่าดูดซับของแข็งละลายน้ำได้ดีเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าการแตกรากหรือว่าการแตกไอหน่อของบอนนั้นจะเป็นไปได้เร็วมากนะครับเร็วมากนะฮะในส่วนของแฝกก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่เราคัดเลือกมานะครับก็จะตัวนี้จะเป็นแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์นะครับแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นแฝกที่มีระบบรากที่ลึกนะฮะมากกว่า1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีระบบรากที่ลึกนี่มันก็สามารถดูดซับของแข็งละลายน้ำได้มากกว่าพืชชนิดอื่นแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีความทนการที่อยู่ในที่ลุ่มหรือว่าการที่มีน้ำขังได้นะครับส่วนแฝกสายพันธุ์อุดรก็เช่นเดียวกันนะครับปกติแล้วนะฮะแฝกสายพันธุ์อุดรนี้จะมีระบบรากที่เขาเรียกว่าสั้นกว่าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์นะครับเนื่องจากว่าแฝกสายพันธุ์อุดรตรงนี้เป็นแฝกพี่ดอนนะครับระบบกลไกของรากจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าจะเจริญเติบโตช้ากว่าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ซึ่งเป็นแฝกลุ่มนะครับแฝกลุ่มหมายถึงว่าแฝกปลูกในที่น้ำผังได้ส่วนแฝกสายพันธุ์อุดรก็หมายถึงแฝกที่อยู่ขึ้นได้ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขังได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากการที่นำมาเลี้ยงตรงนี้ก็พบว่ามันก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้นะครับเจริญเติบโตได้นะครับ
ทำความรู้จักกับพืชที่มีคุณสมบัติดูดซับความเค็มกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการทดลองที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าพืชแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดซับความเค็มได้อย่างไรโดยจะมีการกำหนดให้เตรียมบ่อซีเมนต์ความจุ300ลิตรจำนวน3บ่อต่อพืช1ชนิดเติมดินเพื่อทำการปลูกพืชโดยแต่ละบ่อจะทำการเติมน้ำลงไปซึ่งบ่อที่1เติมน้ำธรรมดาบ่อที่2เติมน้ำที่มีปริมาณความเค็ม 0.7% และบ่อที่3เติมน้ำที่มีปริมาณความเค็ม 1% หลังจากนั้นก็นำพืชที่เราได้คัดเลือกไว้ลงปลูกในบ่อทั้ง3บ่อและเพาะเลี้ยงอนุบาลให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นเวลาประมาณ2เดือนจากนั้นจึงทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อแต่ละบ่อจากผิวน้ำกลางบ่อน้ำและน้ำที่อยู่ด้านล่างสุดของบ่อไปทำการตรวจสอบโดยจะทำการตรวจสอบทุกๆ5วันเป็นเวลา4เดือนเพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไปครับสำหรับวิธีการเก็บก็ตัวอย่างนะครับก็จะเก็บให้ดูนะครับว่าเก็บยังไงนะครับสำหรับผิวน้ำด้านบนก็จะใช้ไปเป็ดนะครับแล้วก็ตัวดูดนะครับดูดน้ำขึ้นมานะครับจุดที่2ก็จะสุ่มเก็บนะครับรอบๆในบ่อเรานะครับเพราะว่าแต่ละจุดอาจจะมีความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์หรือว่าความเค็มของเกลือที่แตกต่างกันนะครับแม้แต่ระดับความลึกก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วจุดที่3ครับก็จะเก็บตัวอย่างน้ำให้ดู2ระดับนะครับก็คือระดับผิวน้ำแล้วก็ระดับก้นบ่อนะครับผิวน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อไประดับก้นบ่อผมพอดีผมสร้างวาล์วน้ำไว้ด้านล่างนะครับก็เก็บที่จุดเดียวเลยนะครับ20cc นะครับจะสังเกตว่าผิวน้ำด้านล่างกับด้านบนนี้แตกต่างกันนะฮะความใสนะครับความขุ่นนะด้านล่างจะขุ่นนะด้านบนจะใสอันนี้ก็จะเป็นตัวเช็คเบื้องต้นว่าค่าความเค็มของโซเดียมคลอไรด์หรือว่าค่าการดูดซับของแข็งละลายน้ำได้พวก TDS นะฮะหรือว่า EC ก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามเราก็จะนำสารละลายที่เราเก็บตัวอย่างได้เข้าสู่การวิเคราะห์ในห้องแลบต่อไปนะครับซึ่งการวิเคราะห์เราก็จะวิเคราะห์ทุกๆ5วันของการเติมสารละลายที่เราเซตไว้นะครับทุก5วันนะครับส่วนผลการทดลองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บบันทึกข้อมูลอยู่นะครับเราจะใช้เวลาทำประมาณ4เดือนนะครับเมื่อเราได้ตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากบ่อทดลองของเราแล้วสิ่งที่เราจะนำมาตรวจสอบก็มีอยู่ทั้งหมด3ชนิดได้แก่การตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของตัวอย่างน้ำนอกจากนี้ยังต้องทำการตรวจสอบค่าความนำไฟฟ้าซึ่งน้ำที่มีความเค็มมากจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีและสุดท้ายการตรวจของแข็งละลายน้ำได้ที่อยู่ในตัวอย่างน้ำซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าจะมีสารแขวงลอยชนิดใดอยู่ในน้ำบ้างและทำการเก็บบันทึกข้อมูลไว้เพื่อนำไปประเมินพืชแต่ละชนิดก่อนที่จะนำไปปลูกจริงในระบบบำบัดน้ำเสียต่อไปครับหลังจากนั้นเสร็จสิ้นเขาเรียกว่าการเก็บตัวอย่างน้ำตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีการเก็บเมื่อเราครบ4เดือนนะครับเราก็จะมีการเก็บผลผลิตหรือว่าต้นพืชนะฮะไปชั่งน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละพืชแล้วก็ความแตกต่างของความเค็มของเกลือในแต่ละระดับด้วยนะครับหลังจากนั้นได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็จะนำไปวางแผนในการสร้างการปลูกพืชในบึงประดิษฐ์โดยการจัดการระบบการปลูกพืชอย่างเช่นพืชที่มีความทนเค็มน้อยเราก็ให้อยู่ในระดับสารละลายที่เขาเรียกว่าเจือจางหน่อยนะครับถ้าพืชไหนที่มีความเค็มทนเค็มได้ค่อนข้างสูงเราก็ให้อยู่ในเขาเรียกว่าปลูกในที่มีความเข้มข้นหรือว่าเจือจางที่มากหน่อยที่สูงหน่อยนะครับจะเป็นการเซตนะครับเซตระบบของบึงประดิษฐ์ต่อไปนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับกับการนำธรรมชาติมาช่วยในการบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขิงดองที่มีน้ำเสียส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มช่วงหน้าเราไปดูระบบบำบัดน้ำเสียที่จะนำมาใช้ในโรงงานกันครับในบึงประดิษฐ์เนี่ยเราก็จะมีปลูกพืชไว้เพื่อเน้นให้ดูดซับพืชทนเค็มที่เราจะมาช่วยดูดซับน้ำเค็มนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ตรงส่วนนี้เรียกว่าบึงประดิษฐ์โอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นต้นแบบในนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับดีจังเลยค่ะน้ำเนี่ยพอมันเค็มน้อยลงเราก็กักน้ำเอามาใช้ในการในโรงงานต่อไปโอ้โหมีการไหลใช้ในโรงงานได้ reuse เหรออาจารย์เอามาใช้ใหม่ใช่ดีจังเลยแบบนี้ก็ไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งไปไหนนะคะ
ดสมองและพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้ด้วยการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมการแก้ปัญหาให้กับโรงงานขิงดองจึงได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการทางชีวภาพที่นำมาใช้ทั้งเรื่องของจุลินทรีย์ที่ได้จากการศึกษาและทดลองจนได้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานนี้ได้และการศึกษาเรื่องพืชที่สามารถดูดซับความเค็มได้ที่จะนำมาเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งในการบำบัดน้ำเค็มในโรงงานเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปดูแบบจำลองของโรงบำบัดน้ำเสียที่จะใช้ในโรงงานต่อกับอาจารย์พงพันธ์กันดีกว่าครับครับคุณเอกครับอันนี้หลังจากระบบที่เราได้ออกแบบทั้งหมดเราก็จะมาทำการจำลองในระบบต้นแบบก่อนจะนำมาทำการก่อสร้างจริงโอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นต้นแบบในนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับดีจังเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนของที่เรามีการทิ้งเศษขิงจะรวบรวมน้ำขิงเสียขิงจากโรงงานนะครับมาลงตรงนี้ที่เราจะเห็นมันเกิดการตกตะกอนนะครับอ๋อที่เราไปดูมาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับหลังจากที่เศษของน้ำขิงแล้วก็เศษขิงเนี่ยไหลมาตามท่อก็จะมารวมอยู่ในบ่อนี้ก่อนใช่ครับแล้วถึงจะไหลต่อไปครับยังในส่วนของตะแกรงกรองละเอียดนะครับที่มีการหมุนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทก็มีการซื้อมาแล้วค่ะครับนี่คือตะแกรงที่เราได้เห็นนะคะท่านผู้ชมคะตรงนี้ก็จะกรองเอาเศษของขิงออกไปนั่นเองนะคะเสร็จแล้วน้ำเสียที่ได้กรองเอาเศษขิงชิ้นใหญ่ๆออกไปแล้วนะครับเศษเล็กน้อยที่เหลือเนี่ยก็จะสามารถให้จุลินทรีย์บำบัดได้นะครับเราก็จะทำการสูบน้ำเสียตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะมาทำการทดสอบในระบบต้นแบบนะครับโดยปริมาณที่ออกแบบไว้เนี่ยก็คือ10ลูกบาศก์เมตรระบบบำบัดน้ำเสียที่จะนำมาใช้ในโรงงานผลิตขิงดองนั้นเริ่มด้วยบ่อพักน้ำเสียเริ่มต้นที่มีเศษขิงจากโรงงานก่อนที่จะกรองเศษขิงออกก่อนในขั้นตอนแรกหลังจากนั้นก็นำน้ำเสียที่มีความเค็มสูงมาปรับสภาพให้มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ 7.0 ก่อนที่จะนำเข้ามาพักไว้ที่บ่อพักน้ำหลังจากนั้นก็ส่งต่อไปยังบ่อเติมอากาศและเติมจุลินทรีย์ลงไปให้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายเศษขิงและช่วยบำบัดน้ำเสียในขั้นแรกหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกมาพักไว้อีกบ่อหนึ่งซึ่งในกระบวนการนี้จุลินทรีย์จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเมื่อครบ30วันแล้วก็จะสามารถปล่อยน้ำออกไปยังบึงประดิษฐ์ที่จะมีการปลูกพืชที่สามารถดูดซับความเค็มได้เพื่อช่วยในการดูดซับความเค็มที่ยังหลงเหลืออยู่ในน้ำให้เหลือน้อยที่สุดก่อนที่จะปล่อยลงสู่บ่อพักสุดท้ายก่อนนำกลับไปใช้ใหม่หรือปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปนั่นเองล่ะครับอาจารย์คะแล้วอย่างในส่วนนี้คืออะไรคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะอ๋อส่วนนี้เนี่ยจะเป็นบึงประดิษฐ์นะครับก็อย่างที่บอกว่าน้ำเสียที่ผ่านจากบ่อตกตะกอนมามันก็ยังมีความเค็มอยู่นะครับในบึงประดิษฐ์เนี่ยเราก็จะมีปลูกพืชไว้เพื่อเน้นให้ดูดซับพืชทนเค็มที่เราจะมาช่วยดูดซับน้ำเค็มนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ตรงส่วนนี้เรียกว่าบึงประดิษฐ์ครับผมอาจารย์มีการปลูกไล่เลียงกันยังไงบ้างคะเนี่ยอ๋อครับในบึงประดิษฐ์เนี่ยเนื่องจากพืชที่คุณเอเห็นเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีลักษณะของสีสันที่มันแตกต่างกันนะครับเราก็จะมาดูว่าพืชที่เอามาลงเนี่ยมันจะมีสีสันยังไงบ้างนะครับเพื่อไปออกแบบตัวของจริงต่อไปนะครับโดยชักคามเนี่ยเรามีว่าคอนเซปต์ว่าพอมันแก่ตัวหรือว่ามันดูดซับความเค็มเต็มที่นะครับสีมันก็จะออกเป็นสีแดงหน่อยๆนะครับอ๋อเหรอคะครับตัวถ้าเกิดว่ามันยังอ่อนอยู่มันก็จะเป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงโซนนี้ครับก็จะเป็นสีแดงๆนี่ก็จะเป็นในส่วนของชักขามนะครับในส่วนของสีไล่ๆกันไปนะครับก็จะเป็นพวกทูบฤาษีนะครับกกลังกาแฝดแล้วก็แฝดนะคะอ๋อก็จะไล่เรียงกันไปนั่นเองค่ะตรงส่วนนี้เนี่ยพืชก็ช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าช่วยในเรื่องของการดูดซับน้ำเค็มนั่นเองนะคะหลังจากนั้นน้ำก็จะเค็มน้อยลงใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ไปสู่ขั้นตอนไหนต่อคะครับพอน้ำเค็มน้อยลงนะครับเราก็ไปบ่อกักน้ำนะครับบ่อกักน้ำเนี่ยพอมันเค็มน้อยลงเราก็กักน้ำเอามาใช้ในการในโรงงานต่อไปไม่ว่าจะเป็นใช้ในโรงงานได้ reuse เหรออาจารย์เอามาใช้ใหม่ดีจังเลยแบบนี้ก็ไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งไปไหนนะคะน้ำก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ด้วยในส่วนนี้ใช่ไหมคะครับโอ้แต่ดูจากภาพนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะอาจารย์คะอ๋อใช่ครับเพราะว่าน้ำเสียที่เราจะกักไว้ใช้ในโรงงานเราก็ต้องการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดนะครับเพราะนั้นระบบตรงนี้เราก็จะออกแบบไว้ใหญ่หน่อยเพื่อถึงจะเป็นต้นแบบแต่ก็จะมีความใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทดสอบอาจารย์คะถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการท่านใดดูอยู่เนี่ยแล้วสนใจอยากที่จะมีระบบแบบน้ำเสียทางชีวภาพบ้างเนี่ยค่ะจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะก่อนอื่นเลยก็ต้องดูว่า
ความเค็มของน้ำที่ออกมาเนี่ยมันขนาดไหนนะครับเพราะบางทีอย่างที่ปัจจัยที่บอกว่าถ้ามันเค็มมากไปจุลินทรีย์มันก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่ความเค็มเป็นหลักก่อนนะครับเสร็จแล้วอันที่สองที่ต้องดูก็คือสายพันธุ์จุลินทรีย์นะครับที่จะสามารถเจริญเติบโตในน้ำเสียของโรงงานได้นะครับตรงนี้พอประเด็นสุดท้ายก็คือความเค็มที่จะออกมานะครับจะลดความเค็มได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าพืชที่เหมาะสมที่จะลดความเค็มเนี่ยมันควรจะใช้อะไรนะครับในสภาพที่ดินของโรงงานค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนะคะที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับโรงงานทำขิงดองได้อย่างตรงจุดเลยทีเดียวค่ะไม่ว่ากำลังการผลิตจะสูงมากยิ่งขึ้นขนาดไหนนะคะแต่ถ้าหากว่ามีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับได้เนี่ยรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็สามารถนำน้ำเนี่ยกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็สามารถใช้พืชที่ดูดน้ำเค็มเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะคะอาจารย์พูดถึงดีหมดเลยนะเนี่ยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเรียกได้ว่า full option เต็มพร้อมเลยทีเดียวค่ะต้องขอบคุณอาจารย์พงพันธ์มากเลยนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพและได้เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากๆค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะที่เราสามารถนำธรรมชาติมาช่วยบำบัดน้ำเค็มได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นปัญหามายาวนานเลยนะคะและเนี่ยแหละค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะถ้าหากว่าโรงงานใดนะคะมีปัญหาในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวด้วยปัญหาน้ำเสียในโรงงานผลิตของดองที่มีสภาพของน้ำเสียที่มีความเค็มสูงจึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถบำบัดน้ำเสียให้กลับกลายมาเป็นน้ำดีได้อีกครั้งจึงได้มีการนำผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบบำบัดน้ำเสียมาให้ความช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานโดยการใช้ธรรมชาติมาเป็นตัวช่วยในการบำบัดความเค็มที่อยู่ในน้ำทั้งจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเสียที่เป็นน้ำเค็มที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพน้ำเสียที่ต้องการนอกจากนี้ยังได้นำพืชที่สามารถดูดซับความเค็มได้มาช่วยในการดูดซับความเค็มที่อยู่ในน้ำได้อีกอย่างนึงเรียกได้ว่าใช้ธรรมชาติช่วยในการบำบัดธรรมชาติเลยทีเดียวครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปอนอ1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับทำไมถึงเลือกใช้ธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพเนี่ยเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะจากที่ดูเนี่ยเรามีการใช้จุลินทรีย์นะครับมีการใช้พืชนะครับในการบำบัดนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วต้นทุนยังถูกด้วยนะครับเพราะเป็นที่รู้กันว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเขตร้อนนะครับประเทศเขตร้อนพวกจุลินทรีย์มันก็จะเจริญเติบโตไวนะครับเราวางขนมตั้งทิ้งไว้แป๊บเดียวนะครับเชื้อราก็ขึ้นแล้วจุลินทรีย์ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับพอเจริญเติบโตดีต้นทุนในการบำบัดก็ถูกนะครับพอต้นทุนในการบำบัดถูกเราก็สามารถนำมาใช้ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยนะครับนอกจากนี้พืชที่เรานำมาใช้นะครับก็เป็นพืชที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นบอนนะครับต้นแฝกนะครับชะขามนะครับโดยเรามีการเลี้ยงพืชแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นในเป็นกินเป็นอาหารนะครับหรือว่าเอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าระบบทางชีวภาพเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ตรงที่สุดนะครับก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถบำบัดได้นะครับแล้วก็เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย